เห็นป่ะจ๊ะเพิ่นเป็นหลุมหัวใจด้วยค่ะเมื่อกับโบเคยกินด้วยกันจ้ะเทื่อแรกก็เลยจัดมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มื้อนี้เราจะมวยได้ผลไม้เขาเรียกว่าองุ่นไซมัสคัดรูปหัวใจด้วยค่ะหูเห็นป่ะจ๊ะเพิ่นเป็นหลุมหัวใจด้วยค่ะเมื่อกับโบเคยกินด้วยกันจ้ะเทื่อแรกก็เลยจัดมาเนาะค่ะอันนี้เป็นห่านของหนองเพิ่นอยู่ในสุรินทร์เนาะค่ะเพิ่นขายผลไม้นำเข้าช่อนี้1กิโลนะคะ360บาทได้จำไว้ซื้อมานี่องุ่นไซมัสคัดลุ่มหัวใจมาจ๋ามาซิมพร้อมๆกันจ้ะว่าสิคือไซมัสคัดสีเขียวบ่เนาะที่ว่าเฮากินกันน่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันก็ไม่รู้ว่าทำไมคือบ่คือหัวใจบ่จ้ะก็คือบ่คือกระเบิงให้เป็นหัวใจเนาะเพราะว่าเพิ่นพาอื่นเนาะจ้ะหวานกรอบหอมอ่อนๆหอมแบบคือกันกับไซมัสคัดสีเขียวจ้ะแล้วก็หวานมากไม่มีเม็ดแซ่บอร่อยมากพวงนี้1กิโล360ข้าวเหนียวบ่ได้เอามากินกับองุ่นเด้อจ้ะพอดีกินเขาแล้ววังหันก็เลยบ่เอามาตั้งไว้ของข้าวของแม่โอเอชาแนลเพิ่นฝากมาให้ตั้งแต่โดนๆเพิ่นจ้ะหวานกรอบคุณอาสวัสดีค่ะทานองุ่นด้วยกันค่ะอามากพอดีจ้ะเพิ่นมาแต่ออกกําลังกายแซ่บเคยกินอันนั้นเนาะองุ่นราชินีที่ว่าเคยเอามากินคลิปนึงเปลือกเพิ่นจะฝาดนิดนึงแต่อันนี้เปลือกบ่ฝาดด้วยจ้ะกินได้ทั้งเปลือกแต่องุ่นราชินีเปลือกกินได้แต่ว่าไผสิลอกออกบ่ลอกออกก็ได้ตัวนั้นเขาเรียกว่าควีนนาเนียหรือนาเนียควีนแต่ตัวนี้ไซมัสคัดหัวใจไซมัสคัดแดงหัวใจเขาอื่นเพราะว่ารูปทรงเพิ่นคือหัวใจเนาะค่ะแซ่บอร่อยห่านเพิ่นมีอันนั้นน่ะองุ่นเคียวฮูแต่ว่ามันก็ยังไม่เคยกินนะจ๊ะว่าสิลองเอามากินบ้างอยู่สักคลิปนึงองุ่นเคียวฮูหน่อยกลมๆสีม่วงอร่อยว้าวงามพักจ้ะหลุมหัวใจแซ่บอร่อยมากคือกันกับไซมัสคัดสีเขียวถ้าให้เทียบกับองุ่นราชินีองุ่นราชินีหอมกว่าหอมมากๆอันนี้จะหอมอ่อนๆแต่ว่าเนื้อคล้ายๆเจลลี่เหมือนกันบ่มีเม็ดกินง่ายราคาก็แบบสมเหตุสมผลนะจ๊ะไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเหมือนว่าองุ่นแดงไซมัสคัดหัวใจ
อันนี้ลูกเล็กล่างแล้วแต่ว่าลูกเพิ่นติดกันเนาะจ้ะติดกันมากมันเถื่อฝุ่นมันยังเกาะอยู่เหมือนกับเศษออกหวานมากแซ่บไปหาสื่อมากินด้วยจ้ะอร่อยมากอันนี้หมวยซื้อร้านอยู่แถวสุรินทร์เนาะจ้ะเพื่อนขายผลไม้นำเข้าพี่ต่ำเห็นเพื่อนก็อยากนำอยู่แต่ว่าความอันนี้ความขี้ลืมของหมวยเองบอกว่าพี่ต่ำเดี๋ยวหนูจะไปสั่งให้ตอนเช้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลืมมาที่นี่ไปสั่งให้เพื่อนตอนบ่ายเบิดบ่ทันเขาเนาะจ้ะเดี๋ยวถามมาอีกแต่ถ้าไปบอกผิดต่ำด้วยจ้ะอยากให้เพื่อนได้กินเนาะอร่อยถ้ามาอีกก็จะส่งให้แม่กินด้วยกันเพราะว่าแซ่บแล้วก็ราคาน่ารักด้วยอร่อยเจ้าสิว่าจังได๋เนาะแซ่บช่วงนี้ทั้งจังหวัดได๋หนาวแล้วก็เหม็นมาบอกในเด้อจ้ะเพื่อสิพาไปเที่ยวเนาะจ้ะแถวไหนหนาวแล้วบ้างสุรินทร์ก็หนาวแต่ว่าไม่ได้หนาวมากแบบอากาศกำลังดีนะจ๊ะเดือนหน้าก็งานช้างสุรินทร์งานกาชาดประจำจังหวัดกับสิมีสางยางแถวในเมืองเต็มเลยเพราะว่าเมืองช้างเนาะเราเพิ่งก็จะมีโต๊ะจีนโต๊ะจีนช้างเอาผลไม้มาไว้ในโต๊ะจีนให้สางกินนะจ๊ะแล้วก็การแสดงช้างอร่อยสักลูกหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนผลไม้เนาะองุ่นไซมัสคัดแดงหัวใจรูปหัวใจนะหมวยบ่เคยกินเด้อจ้ะเคยกินเธอแหลกเคยกินแต่ไซมัสคัดสีเขียวนะคะก็เลยจัดมาเบิ่งเนาะอันนี้เฮาบ่เคยกินอีหยังหมวยบ่เคยกินหมวยก็อยากเอามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องที่ว่าเพิ่นบ่เคยกินคือหมวยมาเบิ่งเนาะจ้ะมารีวิวเบิ่งว่าเป็นแนวใดว่าแบบแซ่บบ่จังซี่เฮาสิได้ฮู้เนาะจ้ะบ่มีเพื่อแบบว่าเฮาจังสิหาคำตอบให้เจ้าของได้เนาะจ้ะว่ารสชาติเพิ่นเป็นแนวใดเนาะค่ะคือเก่านะคะเหมือนเก่าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบพระคุณจากใจค่ะแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้นะคะเหมือนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ